โค้ชแมทจากรายการขอขยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะแมทจะมาชวนทุกคนนะคะออกกำลังกายบริหารนะคะแล้วก็กระชับนะคะในส่วนหน้าท้องล่างของเราค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะนอนลงบนแมทของเราแบบนี้เลยค่ะวางมือไว้ข้างลำตัวนะคะจากนั้นค่ะเราจะยกขาของเรานะคะขึ้นมาเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องสูงมากนะคะจากนั้นค่ะเราจะสลับขากันแบบนี้นะคะโดยวิธีการที่เราทำเนี่ยนะคะจังหวะที่เราทำเนี่ยอย่าให้หลังล่างของเราเนี่ยแอนขึ้นมานะคะถ้าสมมติว่าเวลาที่ใครทำนะคะแล้วหลังล่างแอนกลายเป็นแบบนี้ค่ะเราจะรู้สึกปวดในบริเวณหลังล่างของเราแทนนะคะแต่ว่าวิธีการทำที่ถูกต้องนะคะตอนที่เรานอนเนี่ยเราจะต้องเกร็งหน้าท้องของเรานะคะแล้วก็บิดนะคะตัวข้อสะโพกของเรานะคะลงค่ะเกร็งหน้าท้องตลอดเวลาค่ะจากนั้นค่ะถ้าใครที่ไม่ไหวนะคะเราอาจจะเอามือจับแมทไว้ได้เล็กน้อยค่ะแล้วก็เริ่มทำแบบนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยนะคะจะต้องให้ในส่วนบนของเราเนี่ยแตะอยู่กับพื้นตลอดเวลาด้วยค่ะในส่วนของหลังส่วนบนนะคะแล้วก็ตรงส่วนหลังล่างนะคะแตะอยู่ที่พื้นตลอดเวลาค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาทำท่าต่อมากันค่ะสำหรับท่าต่อมานะคะจะเป็นท่า Mountain Climber นะคะเราจะคว่ำตัวลงแบบนี้นะคะเริ่มด้วยการทำท่า High Plank นะคะขึ้นมาค่ะHigh Plank นะคะจังหวะที่เราวางตัวเนี่ยหัวไหล่ของเราจะต้องตรงกับข้อมือนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราแพลงนะคะเราก็เกร็งท้องเก็บก้นอยู่ตลอดเวลาค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆดึงขาเข้ามาค่ะทำช้าๆแบบนี้นะคะท่านี้นะคะสำหรับใครเวลาที่ทำนะคะแล้วหลังโป่งแบบนี้นะคะไม่ดีนะคะผิดค่ะถ้าใครทำแล้วหลังโป่งแบบนี้นะคะเวลาที่เราโกงหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราไม่ได้บริหารกล้ามเนื้อท้องของเราอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำนะคะอยากจะให้กดก้นลงแล้วก็ตัวตรงตลอดเวลาค่ะมาค่ะมาถึงท่าสุดท้ายค่ะท่าสุดท้ายนะคะเราจะนอนลงไปเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้างนะคะท่านี้เนี่ยปกตินะคะสำหรับใครนะคะที่สามารถแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะสามารถยกขาสองข้างขึ้นและทำค่อยๆปล่อยลงพร้อมกันได้เลยนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่รู้สึกยากไปค่ะให้วางขาหนึ่งข้างนะคะไว้บนพื้นแบบนี้นะคะยกขาขึ้นทีละข้างค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆปล่อยลงช้าๆค่ะโดยเราจะได้เกร็งนะคะในส่วนหน้าท้องล่างของเราได้ค่ะจากนั้นสลับข้างค่ะขาให้ตึงเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะหลังล่างของเรานะคะจะต้องติดอยู่ที่พื้นตลอดเวลาค่ะมาค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะจังหวะที่ลงนะคะค่อยๆปล่อยลงช้าๆแบบนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายนะคะบริหารหน้าท้องส่วนล่างของเรานะคะโดยในแต่ละท่านะคะทำท่าละ 15-20 ครั้งทั้งหมด3เซตค่ะลองไปทำกันดูนะคะ